แต่วันนี้ประชุมครม.ทั้งทีของขวัญปีใหม่ก็ต้องชุดใหญ่นิดนึงนะคะเริ่มจากท่านนายกกันก่อนค่ะอวยพรปีใหม่ศักราชใหม่2567นะคะช่วงนึงนายกบอกว่าปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนได้พักผ่อนกันวันศุกร์29ธันวาคมก็เป็นวันหยุดแล้วขอให้ทุกคนเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในการขับขี่รถด้วยค่ะค่ะช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนกันนะครับวันศุกร์นี้ก็วันหยุดแล้วก็ขอให้เดินทางกลับไปเยี่ยมพี่น้องญาติพี่น้องกันที่ต่างจังหวัดนะครับเวลาเดินทางไปก็ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่รถนะครับถ้าอย่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จคิดอะไรขอให้สมดังที่คิดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอวยพรปีใหม่ก่อนปีใหม่เลยนะวันนี้นายกใส่ถุงเท้าสีอะไรจำได้แต่เมื่อวานใส่เขียวแดงอ่ะแดงเขียวนะคะวันนี้ไม่มีธีมคริสต์มาสแล้วคุณผู้ชมคะนอกจากนั้นนะคะก็มีข่าวดีหรือเปล่ามี question mark นะเพราะว่าล่าสุดนะคะครม.เคาะขึ้นข้าวแดง2ถึง16บาทตามที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการไตรภาคีมีการประชุมออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะคือล่าสุดค่ะนายกเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะโดยบอกว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอมติคณะกรรมการไตรภาคีเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ2ถึง16บาทนะคะนายกยังบอกอีกด้วยนะว่าหลังจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตรานี้ได้มีการหารือกันให้ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อกำหนดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกรอบนึงนะคะในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าและคาดว่าจะสามารถปรับขึ้นได้อีกครั้งนึงในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นเพียงปีละครั้งอีกต่อไปเพื่อให้ระดับค่าแรงขั้นต่ำสอดคล้องกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะคณะกรรมการไตรภาคีเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงนะครับจะมีการประชุมอีกครั้งในต้นปีหน้าภายในเดือนมกราคมนะครับเพื่อกำหนดอัตราใหม่นะครับเพื่อพยายามทำให้สูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่และประกาศใช้ให้ได้เดือนมีนาคมใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะไม่จำเป็นต้องขึ้นปีละหนนะครับก็สามารถมาดูได้อีกทีนึงก็อาจจะไปดูตามรายอำเภอหรือรายอาชีพจริงๆที่สามารถทำให้พี่น้องได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการก็พูดสอดคล้องกับท่านนายกค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งนึงกับคณะกรรมการไตรภาคีชุดใหญ่นะคะเดือนมีนาคมเพื่อประกาศขึ้นค่าแรงเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะแล้วก็บอกได้ว่าจะไม่นำข้อมูลปี 63-64 มาคำนวณแต่จะใช้ฐานค่าแรงขั้นต่ำในปี2565มาคำนวณนะคะ